แกนเน้นแบบหินหินตอนนี้เน้นหินหินงานหินหินงานหนักหนักอย่างเก้าอี้ก็เป็นตอไม้อย่างเก้าอี้เนี่ยสังเกตที่นี่จะไม่เลื่อนไม่ค่อยได้เตียงก็เลื่อนไม่ได้เพราะเป็นหินฝังกับพื้นเลยเก้าอี้พวกโต๊ะอะไรก็เป็นหินหมดตรงตึกหินทรายเนี่ยมี11ห้องแล้วโซนตึกหินน้ำตกอ่ะมันมีอยู่ข้างล่างอ่ะ3ห้องแล้วข้างใต้ร้านอาหารเนี่ยห้องแอร์มี4ห้องแต่ส่วนตรงนี้มันมี11ห้องเป็นห้องพัดลมแล้วที่เหลือจะเป็นโซนข้างบนร้านอาหารแล้วก็พัดลมเหมือนกันห้องพัดลมห้องน้ำรวม250บาทนอนได้2คนแต่ถ้าเกิดเป็นห้องแอร์ทุกห้อง950นอน2คนเหมือนกันมันมีน้ำอุ่นมีโทรทัศน์ผมมีจักรยานให้เช่ามีมอเตอร์ไซค์ให้เช่ามีเรือแคนูมีเรือคายักมีทัวร์ขี่ช้างมีทัวร์ชมทะเลสาบถ้าเกิดให้ดีที่สุดมันต้องช่วงนี่แหละปลายตุลานี่แหละเริ่มดีละปลายตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาอากาศดี